ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างนะคะมาพบกับท่านในการพูดคุยกันเรื่องอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดการแถลงข่าวคอนเสิร์ตโอมตาเลตูตาเลตูเลเซเลเบชั่นนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะเฉลิมฉลองการอัญเชิญพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์นี้แหละค่ะเข้าสู่เสถียรธรรมสถานในวันที่21กุมภาพันธ์การเตรียมงานตอนนี้ก็สนุกสนานเป็นเขาเรียกว่าความสนุกสนานทางปัญญาหรือเป็น spiritual entertainment นะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยพาคณะDance for Peace นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านทีเดียวค่ะที่จะมาเลี้ยงอาหารบรรดาต้องบอกว่าผู้ที่มีพระคุณกับพวกเรานะคะคือเจ้าหน้าที่ของโรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตซึ่งจริงๆวันนี้คุณถวันต้องอยู่กับคุณแม่ด้วยนะพอเข้ามาถึงคุณถวันอยู่เชียงรายคุณแม่มาอยู่ที่นี่เดี๋ยวคุณแม่ยึดเอเชียไฟอาร์ตไว้สำหรับการทำงานวันนี้เลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้ติดตามรายการของเราว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะคุณแม่มาถึงแล้วอยากจะชวนท่านพูดคุยก่อนว่าเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรถ้าสมมติว่าในสถานการณ์ที่เรากำลังปฏิเสธมันไม่ได้แล้วอะทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็มีความจากพรากมีความไม่สมหวังมีความไม่เป็นดั่งใจมีชะอี้ชะอั้นเยอะไปหมดเลยแล้วยิ่งตอนนี้ฟังข่าวแล้วโอ้มันจะมีสงครามโลกครั้งที่3มั้ยเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงจะซื้อขายหุ้นจะยังไงจะเอาเงินไปไว้ที่ตรงไหนใครมีเงินก็ทุกข์เพราะว่ามีเงินใครไม่มีเงินก็ทุกข์เพราะไม่มีเงินเอ๊ะเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรกับสถานการณ์ที่มันปฏิเสธไม่ได้คุณแม่ก็อยากให้กำลังใจนะคะว่าวันนี้ยากอย่างไรคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือจะนำพาชีวิตของคุณในขณะที่อยู่กับโลกอย่างใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะเราจะไม่หนีปัญหาเราจะไม่หลบปัญหากลบปัญหาแต่เราจะแก้ปัญหาค่ะและเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาโดยเริ่มต้นตั้งแต่1คุณต้องมีสติยอมรับความเป็นจริงแต่มีปัญญาในการเปลี่ยนเหตุปัจจัยที่มันเป็นความจริงนั้นเมื่อเราละเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนค่ะอันนี้ต้องใช้ปัญญาในการเปลี่ยนเหตุจริงๆนะคะถ้าเหตุมันไม่ถูกแก้ไขปัญหามันจะไม่ยุติแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาของเราในการมองเหตุปัจจัยแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่มาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ของโรงหล่อก็กำลังแบบยกเอาสิ่งที่ขวางทั้งหมดออกเห็นไหมคะถ้าเราต้องการความสะอาดเราก็ต้องเอาของที่มันไม่จำเป็นออกเหมือนกันค่ะเรามัวแต่เสียดายนู่นเสียดายนี่แล้วไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอวยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เมื่อกี้พอคุณแม่มาถึงคุณแม่ขอร้องเขาว่าช่วยเอาไม้ออกก่อนนะเอาทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ออกก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องของเราในเอเชียไฟอาร์ตกับคุณถวันกับครอบครัวคุณถวันกับพี่น้องของเรา250ชีวิตนะคะวันนี้ที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยค่ะแล้วพอจบรายการแล้วเราก็จะทานอาหารกลางวันด้วยกันซึ่งวันนี้เนี่ยพี่แจ้วนะคะขอบพระคุณพี่แจ้วมากเลย MK นะคะไปไหนก็มีความสุขเลยค่ะส่งอาหารมาเนี่ย300กล่องนะคะพี่แจ้วก็ส่งมาพี่สุตาก็จัดการให้แล้วบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องจ่ายสตางค์คุณแม่เลี้ยงคนที่กำลังรอพระอริยทาราเพราะพี่แจ้วนะกับพี่ฤทธิ์เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ตุ๊กกำลังตามมาค่ะมีข้าวเหนียวอร่อยอีกหลายหน้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่ได้นำพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีพลังงานของหินภูเขาไฟมามอบให้กับพี่น้องของเราใน
ลองรอเอเชียไฟอาร์ตเพื่อขอบคุณแฟนสวัสดีปีใหม่เขาละค่ะตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกละว่าเออมันมีพลังมันมีกำลังใจเมื่อวานนี้ยังเห็นคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ใช่ไหมคะเมื่อวานก็ประชุมหลายนัดมากแต่เราทำไมไม่เหนื่อยใจอ่ะเพราะเราเป็นคนไม่ยอมจำนนนี่เองอ่ะหลายคนบอกว่าโอ้คุณแม่กว่าจะกลับถึง3:30อยู่บนรถเนี่ยนะคะก็เรียกว่านอนภาวนาไปเลยเล่นเกมลมหายใจแต่มันไม่เหนื่อยใจเหนื่อยกายไหมเหนื่อยแน่อายุขนาดนี้เหาะไปเหาะมานะคะแต่ว่าวันนี้กลับรู้สึกว่าดีใจที่มาให้มีความสุขที่จะให้มีความปรารถนาที่จะให้ลองมาดูกันนะคะเห็นไหมหันมาอีกทีนึงเกือบเรียบร้อยแล้วเพราะเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยนะคะขอบใจมากนะจ๊ะ2แผ่นตรงนี้ด้วยนะคะลูก2แผ่นตรงนี้พลาสติกทั้งหมดเลยถุงพลาสติกนะคะโฟมเคลียร์เลยครับค่ะคุณแม่อยากให้ท่านดูนะคะสิ่งที่เราเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าสมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์หรือยังคะหมายถึงว่าตอนนี้สมบูรณ์หรือยังลูกคราวที่แล้วก่อนปีใหม่คุณแม่ยังเห็นท่านยังแย่คุณแม่เนี่ยเห็นภาพนะที่ถ่ายตอนกลางคืนตอนกลางวันกลางวันคนทำกลางคืนเทวดาช่วยจริงๆนะแยกออกไปแล้วก็หดเข้ามาโอ้เห็นชัดเลยอันนี้เรียกว่าสัก 60% 60% ค่ะพรุ่งนี้คุณแม่จะบอกกับสื่อมวลชนให้เห็นว่าเราทำไปแล้วในส่วนของพระพักตร์ 60% ที่พอถึงกุมภาพันธ์เนี่ยส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์จะติดไปได้ทันมั้ยไม่ทันครับอ๋อแต่เราจะได้พระพักก่อนใช่ไหมคุณนี่คุณแม่จะได้คุยกับสื่อมวลชนอ๋อบางส่วนของอ๋อเสร็จแล้วล่ะคะต่างหูไหนมาดูต่างหูก่อนมานี่เราเห็นส่วนพระพักของพระองค์นะคะกับส่วนที่เราจะเห็นที่จะนะผู้หญิงอะเนาะก็ต้องมีส่วนของหูนะคะอันนี้ก็เป็นบอลที่หนักเยอะนะอันนี้กี่กิโลคะลูกโอ้โหท่านขายกไม่ไหวอ่ะยกไม่ไหวนี่ก็หลายกิโลนะคะตอนนี้ช่วยๆกันมานะคะบัตรคอนเสิร์ต 2,100 ทองก็กิโลละ 2,100 แล้วพวกเราก็คุณแม่ยกไม่ไหวจริงๆอันนี้กี่กิโลอันนี้จะเป็นส่วนของหูท่านงั้นก็จะมีส่วนนี้ที่จะยกไปวันที่21แล้วก็จะยกองค์ขาวที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยไปที่หุบเขาโพธิสัตว์งานจะเร็วมากเลยค่ะจากนี้ไปเรามีเวลากันประมาณสัก45 นาทีไอ้45 วันคุณแม่เร็วมากเลยนะเห็นความเร็วของคุณแม่ไหมฮะ45 นาทีฮะก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มตอบคำถามนะคะมีคำถามใดที่อยู่เบื้องหลังอาเตรียมเลยวันนี้มาแนะนำก่อนใครจะอ่านคำถามเอามาครูจุ๊บกับส้มมาแนะนำวันนี้เขาเตรียมอะไรกันมาบ้างนะคะก็ใส่เสื้อ Dance for Peace ซึ่งวันนี้เราจะมีคนของคุณถวัน200กว่าคนเนี่ยทานข้าวกลางวันสปอนเซอร์คือ MK แล้วก็ป้าตุ๊กนะคะได้มีโอกาสต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เดี๋ยวจะมาด้วยนะแล้วก็ลูกศิษย์2คนนี้ตามมาก่อน Dance for Peace วันนี้เขาจะมาชวนทุกคนโอมตาเลตุตาเลตุเลค่ะเป็นไงตื่นเต้นมั้ยไม่เคยสอนให้คนในโรงหล่อเต้นได้เนี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ตื่นเต้นคือจะเป็นครั้งแรกที่เต้นกับองค์จริงๆในอนาคตของเราอันนี้แหละตอนคอนเสิร์ตเนี่ยองค์จริงเนี่ยจะไปแล้วจะไปเห็นแล้วค่ะเนี่ยค่ะโอมตาเลตูตาเลตูเลเซเลเบชันก็คือการเฉลิมฉลองพระพักตร์องค์นี้นะคะที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าการทำงานในช่วงเวลา3เดือนนะคะอะไรที่ยากทำได้ถ้าลงทุนในเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนลงทุนในเหตุผลขาดทุนไม่มีเป็นไงจ๊ะวันนี้เตรียมพร้อมมาเตรียมพร้อมเลยงั้นเดี๋ยว2คนจะเป็นคนไปอ่านคำถามให้คุณยายนะค่ะคุณยายจะตอบนะคะมาเลยกล้องมาก่อนนะคะคุณแม่ก็อยากนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นการเบื้องต้นใน 60% ที่พระองค์ได้ประสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ดูที่ว่ารอยต่อต่างๆก็เนียนขึ้นแล้วนะคะไม่เห็นแล้วเนี่ยถ้าเรามีบาดแผลในใจ
แล้วเราก็รักษาแผลนะคะใช้คำว่าเรารักษาแผลในใจของเราโดยที่ทำให้เราไม่ไปขีดไปกรีดให้มันเลือดซิบซิบนะคะแผลก็แค่แผลเป็นที่กายก็แค่เป็นที่กายไม่เป็นที่ใจเราก็จะเห็นเลยว่าแผลเป็นเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอย่าทำเหตุอีกถ้าเหตุไม่มีความเรียนรู้มันก็เป็นปัญญาเป็นความเขาเรียกว่าความตระหนักสำนึกขอบคุณต่อสิ่งนั้นแล้วไม่ทำอีกพอปิดประตูการทำซ้ำคราวนี้ก็เป็นแค่แผลเป็นนะคะคำถามลูกคำถามแรกนะคะคุณยายจาก spiritual trip นะคะก็คือวิธีการเรียกส้มต้องมาใกล้ๆยายเพราะไมโครโฟนค่ะคำถามแรกนะคะก็จะมาจากชาว spiritual trip เจ้าค่ะคือวิธีการเรียกสติที่เร็วที่สุดเวลาโมโหที่สุดเราจะทำยังไงดีเจ้าคะหายใจลึกๆหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าลมหายใจคือเพื่อนถ้าเราลืมลมหายใจสติหย่อนแต่ถ้าเราหายใจลึกนะคะลองดูหายใจเข้าแล้วยิ้มให้กับตัวเองว่าฉันกลับมาแล้วเมื่อกี้นี้สติหายไปฉันหายไปพร้อมกับความหลุดลุ่ยแบบพอมันหลงอ่ะเคยหลงไหมมากเจ้าค่ะหลงแล้วเป็นไงอ่ะมันหลุดออกจากบ่วงไม่ได้มันทรมานมันทรมานอ่ะมันก็เหมือนจะเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสุขเลยมันมัวเมามันอยู่กับอะไรไม่ว่าจะเป็นหลงความรักหลงในสิ่งของหลงในอัตตาของตัวเองมากมายคำว่าหลงอัตตาเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเราจะไม่ค่อยรู้ราคาเช่นเราจะอวดว่าเราเก่งยังไงเราดียังไงอันเนี้ยคือความหลงเขาบอกว่าเวลาเรามองคนเนี่ยเรามองเข้าไปที่ความจริงว่าเวลาที่คนกำลังทุกข์จะด้วยภาวะของความโลภนะคะซึ่งเป็นราคะหรือความโกรธที่เป็นโทสะเนี่ยหรือโมหะที่เรียกว่าความหลงเนี่ยคนเหล่านี้สติหย่อนงั้นเราต้องกลับมาสร้างสติหาความเป็นเขาเรียกอะไรฮะผู้ที่จะรู้ให้ทันงั้นลมหายใจแห่งสติลึกๆอ่ะส้มเคยหายใจลึกๆแล้วช่วยได้ป่ะตั้งแต่ทำมาแบบอย่างถูกต้องที่คุณยายสอนช่วยได้มากเจ้าค่ะดีมากใช่ค่ะตอนแรกสมัยก่อนโมโหใช่ไหมคะหายใจสั้นมากสุดท้ายเจ็บที่หน้าอกแต่พอมันมีสติเรารู้สึกว่าฉันจะต้องแบบดีขึ้นหน้าคุณยายลอยขึ้นมาแล้วก็กั้นไว้แค่1 2 3มันจะค่อยๆกลับมาค่ะคุณยายเนี่ยค่ะต้องให้คนที่เขาเคยรักษาตัวเองนะคะแต่ก็ต้องทำบ่อยๆคือทำแล้วบ่อยๆจนกลายเป็นอะไรคะมันไปมากกว่าการมาเทคคอร์สมันไม่ใช่แค่อีเวนต์มันไม่ใช่แค่กิจกรรมแต่มันเป็นกิจวัตรของเราที่เราต้องกลับไปที่ลมหายใจบ่อยๆแล้วเราก็จะต้องมีอะไรคะมีความสม่ำเสมอมันเป็นวิถีชีวิตเมื่อเรามีวิถีชีวิตเราเป็นผู้สร้างกระแสอริยชนเห็นไหมคะว่าทุกๆคนเนี่ยค่ะจะเป็นผู้สร้างแล้วเราจะได้สร้างสิ่งเหล่านี้โดยระดับปัจเจกทุกคนก็สร้างขึ้นสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมันอยู่1คน2คน3คนเราเริ่มเป็นอะไรคะไปด้วยกันมันก็เป็นกระแสนะคะอริยชนเนี่ยคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสก็ต้องเริ่มต้นจากหายใจให้เป็นมีอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะมีลมหายใจเป็นตัวเชื่อมเมื่อกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีสติอรักขากายใจนี่แหละค่ะคุณคะคุณจะกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมมีคำถามอีกไหมลูกยังไม่ค่ะคุณยายโอ้คำถามน้อยเยอะมากแล้วมีคนดูเท่าไหร่ตอนนี้219คนเจ้าค่ะ219คนยังไม่ถึงเป้า300นะเป็นเพราะเวลาเราเร็วไปพระอุตแต่พระพักพระระยะธาราสวยมากโอ้มุมกล้องของนันทวันดีมากเลยอ่ะมีแต่คนคือสาธุสาธุได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีท็อปแฟนมาเนี่ยประมาณ30-40คนพรุ่งนี้เราจะชวนท็อปแฟนทำอะไรได้บ้างล่ะอุ้ยหลายอย่างเลยค่ะถ้ามากับเราพรุ่งนี้เป็นวันพระพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะวันพระวันที่9ขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงท็อปแฟนของเราที่มาเนี่ย
จะเริ่มมาสาธยายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหมายถึงว่าพรุ่งนี้พอ9โมงมาลงทะเบียนท็อปแฟนทั้งหลายจะได้พบคุณแม่เลยในการสวดพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอธิบายบทนี้ว่าทาง2ทางไม่ใช่ทางปนเปื้อนก็ไม่ใช่ทรมานก็ไม่ใช่เหมือนเนี่ยอ้วนก็ไม่ใช่ผอมก็ไม่ใช่เนี่ยนะฮะปนเปื้อนก็ไม่ใช่ทรมานก็ไม่ใช่สายกลางคือต้องมีปัญญาศีลและสมาธิพอมันมีปัญญามันก็มีการจัดการปัญญาคือการจัดการเช่นสมาธิทิฏฐิก็มีไว้ให้รู้ทันทุกเนี่ยเห็นทุกเพื่อพ้นทุกไม่ใช่ไม่รู้ทุกไม่เห็นทุกเห็นทุกเพื่อพ้นทุกเพราะฉะนั้นจึงต้องเจริญสัมมาทิฏฐิคำถามว่าหนูรู้สึกไม่ลงรอยกับแม่มักทะเลาะกันมีวิธีการควบคุมใจอย่างไรเจ้าคะนอกจากเดินออกจากจุดเกิดเหตุเคยไหมล่ะคุ้นเคยเหลือเกินเจ้าค่ะทำไงก็เดินแล้วเดินไปเลยเจ้าค่ะในความเป็นจริงแล้วมันหายไหมเดินไปสงบสติค่ะจากที่เมื่อก่อนยอมรับว่าไม่มีสติแต่สุดท้ายจากที่เมื่อก่อนยอมรับว่าเดินไปแล้วไปเลยไปหาวิธีที่จะหลุดพ้นอย่างผิดวิธีแต่สุดท้ายเดินไปแล้วไปคิดฉันจะมีวิธีอะไรเอาจริงๆหนูมาที่เนี่ยค่ะพอหนูมีเหตุการณ์นี่เหตุการณ์คล้ายๆหนูมากเลยค่ะคุณยายให้คำแนะนำซิค่ะเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่รู้สึกว่าฉันยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าฉันไปฉันอะจริงๆแล้วฉันเห็นแก่ตัวนะแล้วคนที่อยู่ต่อเขาอาจจะเจ็บมากกว่าที่เราเจ็บตอนนี้ก็ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่คนที่รักเราอยู่รอบๆตัวในเวลานั้นส้มเชื่อค่ะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเจ็บที่จะทำอะไรที่ผิดทางก็ตามแต่พอมันมีสติจริงๆแล้วส้มเชื่อทุกคนมีคนรักที่เขารักคุณครอบครัวคนมากมายค่ะคือถึงจะคิดตรงนั้นนะคะอยากให้แบบมีเวลาสั้นๆลองกลับไปทบทวนอย่างต้องมีสติซึ่งเราต้องฝึกถ้าส้มฝึกได้ส้มเชื่อว่าคนอื่นก็ฝึกได้ค่ะพอส้มละส้มเป็นคนน่าจะฝึกยากที่สุดแล้วแต่ก็ฝึกมาได้ค่ะคือคุณแม่ให้เขาตอบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาพูดแล้วเขาจะต้องทำให้สำเร็จจ้าค่ะใช่จริงไหมล่ะจริงอันนี้ไม่ได้เป็นการอย่างอื่นเลยเป็นกรุณาว่าส้มเอ้ยลูกพูดแล้วเนาะพอถึงวันหนึ่งจะเดินออกจากตรงนั้นน่ะอย่าลืมว่าส้มได้ชวนเพื่อนที่กำลังถามคำถามมาว่าเออทุกคนมันก็อยากหนีทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากอยู่กับที่ไม่สบายใจหรอกเพราะว่าอะไรๆมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขเจ้าค่ะหนีเนี่ยมันอาจจะเอาไอ้เค้าเรียกอะไรฮะเชื้อโรคเนี่ยตามไปด้วยเหมือนหมาขี้เลื้อนน่ะไปอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่แก้นิสัยเดิมมันก็จะคันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นหมาขี้เลื้อนเรารักษาเลยเราหยุดอยู่กับมันเลยให้มันรู้ไปเลยว่าตรงเนี้ยเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องถ้าเรานิ่งแล้วเราฟังเราใช้การฟังที่มากกว่าการเอาหูฟังเอาหัวใจฟังใจของกันและกันเอาใจฟังความสุขความทุกข์ของกันและกันไม่เอาหูฟังการอธิบายว่าฉันถูกเธอผิดไม่สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีเขาเรียกอะไรคะมันไม่มียางอ่ะเราเนี่ยเป็นคนที่มาจากสายเลือดเดียวกันมีแม่มีพ่อคนเรามาเป็นพ่อแม่มาเป็นพี่น้องมาเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เนี่ยมันต้องมีสายสัมพันธ์มาด้วยกันไม่มีใครจะโกรธใครถ้าเราไม่รู้จักคนนั้นเราเนี่ยมักจะโกรธไอ้คนที่มันรู้จักสนิทที่เอาเขามาไว้ในใจนี่แหละเพราะฉะนั้นแค่ฟังหัวใจของเราว่าอย่าให้ความโกรธอยู่นานแล้วเอาความไม่มีความโกรธนั่นแหละออกไปฟังความทุกข์ของคนที่เรารักเอาหัวใจของเราฟังหัวใจของเขารับรองได้เลยค่ะลมหายใจแห่งสติที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะทำให้รอดเพราะว่ารู้ทันหลงค่ะคำถามอื่นค่ะมีคำถามจากในอินบ็อกซ์นะคะลูกสาวอายุ16ปีบอกให้พาไปหาจิตแพทย์เนื่องจากเครียดจากงานที่โรงเรียนคุณแม่ต้องทำอย่างไรดีเจ้าคะ16ปีของเราเนี่ยเป็นมากี่ปีปีนี้สมอง31จริงๆคุณหมอประเมินว่า12ปีแล้วเจ้าค่ะก็อายุประมาณโดยประมาณตอนนั้นจะ16 17 18อ๋อก็แต่จริงๆคุณหมอบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ตัว
ที่หนูไปตั้งแต่เด็กแล้วอาการก็มีตั้งแต่เด็กแล้วแต่สมัยนั้นนะคะเรายังไม่รู้ว่านี่คืออาการป่วยคุณพ่อคุณแม่รู้ว่างองแงอย่างจัดเฉยเจ้าค่ะแต่พ่อแม่เขาอดทนกับเรามากเลยเนาะเจ้าค่ะแต่ที่แม่ถามมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถามคนนี้หน่อยแล้วคนนี้รู้ตัวว่าป่วยกี่ปีก็ตอน16ก็เข้าโรงพยาบาลนะคะคุณแม่ฟังไว้คุณแม่ฟังไว้อันนั้นคือเราใช้ร่างกายเยอะเกินไปแล้วก็เหนื่อยไม่พักเป็นไฮเปอร์ค่ะเป็นเหมือนแบบว่าคิดว่ามันยังได้อยู่แล้วร่างกายก็เลยเหมือนประท้วงก็เลยน็อกไปเลยก็ค่ะปนเปอร์ทรมาน เห็นไหมฮะ เห็นตัวอย่างเลย คุณแม่ทำยังไงดีหายใจลึกๆลูกเราเนี่ยเขาฟังเราเขาไม่ได้ฟังหมอจริงไหมลูกเนี่ยฟังหัวใจของแม่ตั้งแต่ในท้องแม่ต้องเป็นผู้เยียวยาเราใช้ครอบครัวเป็นฐานแห่งการเยียวยาลองมาฝึกเลยค่ะมองลูกอย่างที่เรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเกลียดเขาเป็นสิ่งที่เรารักเราพร้อมที่จะรับใช้คนที่เรารักแล้วหาความร่วมมือของเราและลูกให้มีความสุขทั้งคู่ให้ลูกก็เป็นสุขให้แม่ก็เป็นสุขอย่าเจอหน้าลูกแล้วบอกว่าทำไมแกถึงเป็นอย่างนี้ฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นอย่างนี้ถ้าแม่ก็พูดอย่างนี้ส้มเป็นไงใช้คำง่ายๆคือภาษาแพทย์ดิ่งเลยค่ะดิ่งจริงๆส้มมีความเชื่อว่าพ่อแม่เป็นพระพุทธเจ้าในบ้านเชื่อว่าถ้าเขาพูดยังไงลูกจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นบางทีคำพูดของพ่อแม่มันสำคัญมากอะค่ะบางทีคุณพ่อแม่อาจจะไม่ได้คิดแต่มันคำบางทีคำเดียวที่พ่อแม่ไม่ได้คิดแต่สามารถเขาฆ่าคำเดียวฆ่าเด็กคนหนึ่งได้ตลอดชีวิตของเขาได้เจ้าค่ะพ่อเขาเอาแม่ไปไว้ในใจเขาถ้าแม่ไม่ยอมรับเขาหรือแม่อาจจะหลุดนะแม่ไม่ได้ตั้งใจนะส้มแม่หลุดและความหลุดแม่อาจจะแสดงความเกรี้ยวกราดโดยที่แม่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเด็กจะเจ็บนานเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องให้อภัยแม่แล้วรีสตาร์ทใหม่เด็กก็ต้องขอโทษแม่แล้วรีสตาร์ทใหม่แม่ก็ต้องขอโทษลูกสรุปแล้วเราหันกลับไปปีนี้นะพุทธศักราช2563นะคะเราต้องเดินทางไปด้วยกันอย่างฟังว่าสุขทุกข์เนี่ยมันก็แค่มาแล้วไปเมื่อใจของเราเนี่ยยืนดูรู้ปล่อยสุขก็สั้นๆทุกข์ก็สั้นๆ สุขเนี่ยเราอยากได้เราอยากกอดไว้เหลือเกินเราอยากเป็นของฉันมันอยู่กับเรานานไหมสุขเนี่ยไม่เลยเจ้าค่ะสั้นมากแล้วถ้าทุกข์ล่ะทุกข์ก็สั้นก็ค่ะเพราะว่ามองทุกอย่างให้มันหาแง่มุมที่มันจะสุขได้ก็ค่ะจริงๆแล้วทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมันแค่กับพริบตาค่ะดูพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีดวงตานะคะเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าถ้ามันรู้สึกอย่างเงี้ยให้สั้นแค่กระพริบตาลองกระพริบตาปึ๊บเราแทบไม่รู้เลยสั้นมากหรือสั้นแค่ดีดนิ้วถ้าหูมันได้ยินเสียงให้ความรู้สึกไม่ชอบมันสั้นแค่ดีดนิ้วถ้าเผื่อว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ยมันไม่ไหวจริงๆให้เหมือนน้ำมันหยดลงไปที่ใบบัวมันไม่ซึมมันไม่คุกเขานะคะให้มันแบบกายมันไม่สบายอย่าบ่นว่าด่าทอก็ให้มันแค่คู่แขนลงจบแล้วก็ขอจบแล้วค่ะเหมือนน้ำหยดลงไปในกระทะร้อนๆแห้งนี่คือเทคนิคของพระพุทธเจ้าสั้นแค่กระพริบตาสั้นเมื่อหูได้ยินเหมือนดีดนิ้วเวลาที่ตามองเห็นมันก็ชอบชังเฉยสั้นๆเหมือนกระพริบตาหูได้ยินเสียงก็เหมือนดีดนิ้วไม่ต้องนานกว่านั้นนะคะจมูกดมกลิ่นก็แค่น้ำกิ้งอยู่บนใบบัวลิ้นกระทบรสก็เหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วค่ะวันนี้เขาจะมีโอกาสเลี้ยงอาหารที่จริงนะคุณแม่ก็อยากจะพาเดินจากตรงนี้แล้วไปที่บริเวณเลี้ยงอาหารตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้10:42แล้วค่ะอ๋อเรายังมีเวลานะคะตอนนี้แชร์เลยค่ะจ้ะจ้ะมีคำถามเพิ่มเข้ามาค่ะเราจะมีวิธีการวางใจอย่างไรครับกับสถานการณ์ที่วุ่นวายในเวลานี้ครับคุณแม่สถานการณ์ที่วุ่นวายหมายถึงข่าวที่เรากำลังฟังเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสงครามโลกจะเกิดจริงไหมสงครามมันจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะถ้ามันกลัวอยู่ในใจมันก็เกิดในใจแล้วอย่ากลัว
สงครามเนี่ยมันแปลว่าความขัดแย้งที่จะเอาชนะกันอ้าวรวมแล้วเหรอค่ะคุณแม่มองว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถอะไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะจริงหรือไม่จริงแต่เรามีชีวิตจริงเราหายใจจริงเราหายใจไม่ตายทั้งเป็นได้จริงเอาความจริงมาอยู่ที่เราเราพึ่งตัวเองได้เราสามารถให้คนอื่นได้เรายังยิ้มได้เรายังแบ่งปันได้เรายังกรุณาและเกื้อกูลได้คุณแม่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าในโลกใบนี้มันแสดงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นสติปัญญาของเราที่จะอยู่กับโลกที่กำลังแสดงการเปลี่ยนแปลงเราจะรอดจากสงครามแห่งความหวาดกลัวนี้คุณแม่ยังเชื่อว่าโลกยังมีแง่งามที่น่าอยู่อย่าเอาใจของเราไปคือเรารับรู้ได้แต่ไม่ถึงกับขั้นเกาะติดสถานการณ์จนปวดหัวเราก็ไม่ใช่นักเล่นหุ้นที่จะต้องดูตลาดขึ้นลงอะไรถึงขนาดนั้นเราดูความสุขความทุกข์ของเราที่มันเกิดดับฉับพลันเราก็จะอยู่อย่างคนที่ไม่โลภไม่หลงแล้วก็ไม่ฝึกเป็นคนที่แบบระแวงเราต้องระวังเราไม่ระแวงค่ะมีคำถามอีกไหมคำถามต่อไปนะคะถ้าวันหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะอยู่ได้หรือไม่อยู่อย่างไรให้มีกำลังใจสู้ต่อไปในสังคมเจ้าคะเราก็เกิดคนเดียวตายคนเดียวจำไว้นะคะเราเนี่ยอยู่คนเดียวตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่เราไปผูกพันเอาใครเข้ามาไว้ในใจของเราแต่เราก็ต้องมีศีลมีธรรมที่จะไม่ทำให้เขาเนี่ยเราอยู่กับใครเราไม่ทำให้เขาเจ็บปวดเราเนี่ยโดยระดับปัจเจกเราอยู่ด้วยตัวเราคนเดียวอยู่แล้วล่ะค่ะเราหายใจของเราเองไม่ได้ไปเอาลมหายใจคนอื่นมาหายใจด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาที่เรายิ้มคนอื่นมีความสุขด้วยถ้าเราหายใจอย่างมีสติคนอื่นไม่เจ็บปวดเพราะเราด้วยเราฝึกอยู่กับตัวเองในระดับของปัจเจกเนี่ยขอให้เราฝึกเป็นผู้ที่รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันการฝึกที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจไม่ว่าชีวิตของเราขณะนี้จะเป็นขณะสุดท้ายก็ขอให้การตัดสินใจในขณะเนี้ยถูกที่สุดคือรู้แล้วปล่อยอย่ายึดมั่นถือมั่นนะคะรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังเกิดและดับอย่างฉับพลันเมื่อใดก็ตามเห็นความโกรธก็แค่เกิดดับเห็นความกลัวก็แค่เกิดดับเห็นความเหงาก็แค่เกิดดับเราเห็นความเกิดดับอย่างฉับพลันเราพึ่งตัวเองได้และเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนี่คือฝึกด้วยตัวเองค่ะมีอีกไหมมีอินบ็อกซ์มานะคะเรามักกังวลและคิดมากไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์เราจะมีวิธีการคิดอย่างไรคะอย่ากลัวเรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เอาเปรียบคนถ้าเราเอาเปรียบคนถึงเราจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีเราก็ระแวงเช่นถ้าคุณแม่เอาเปรียบส้มส้มก็จะดีกับคุณแม่ตอนที่ส้มแข็งแรงแต่พอไม่แข็งแรงส้มก็จะงอแงหรือถ้าส้มเอาเปรียบคุณยายไม่พึ่งพาตัวเองวันหนึ่งคุณยายก็จะบอกว่าส้มต้องพึ่งพาตัวเองแล้วนะนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดีที่ผู้ใหญ่ต้องกล้าเตือนสรุปแล้วคือทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ไว้เตือนกันถ้าเราเตือนใครแล้วใครเขาไม่ฟังเราก็แสดงว่าเขาไม่ไว้ใจเราละหรือถ้าเรามีใครมาเตือนเราแล้วเราไม่ฟังก็แสดงว่าเราไม่ได้ศรัทธาเขาละอันนี้ความสัมพันธ์จะไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองได้และถ้าเราเตือนตัวเองได้เวลาเราพูดอะไรเราก็จะไกด์คนอื่นได้เหมือนกันค่ะจะมีคำถามหนึ่งค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะคือน่าจะเป็นคุณแม่ได้กล่าวไว้ว่าหนูได้ส่งคลิปลูกเข้าประกวดความสามารถในเพจของโรงเรียนเพื่อแข่งขันโดยจากการนับยอดไลค์
แต่ปรากฏว่ามีผู้ปกครองบางคนใช้วิธีการซื้อไลค์ปั่นยอดให้ลูกเพื่อเข้ารอบส่วนตัวคิดว่ามันเป็นวิธีไม่แฟร์เลยค่ะคุณแม่ถึงแม้ไม่มีกติกาไม่มีกติกานี้ก็ตามเจ้าค่ะแต่หนูได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเรื่องแต่กลับมีการต่อว่าจากผู้ปกครองบางกลุ่มที่เห็นว่าทำไมอ่ะก็มีเงินน่ะก็อยากให้ลูกได้ซื้อไลค์สิน่าแปลกใจเจ้าค่ะที่คนเห็นว่าเรื่องที่ไม่ยุติธรรมมีน้อยกว่าคนที่ยินดีใช้เงินเพื่อให้ลูกๆได้มาซึ่งชัยชนะและให้โอกาสต่างๆจะอยู่อย่างไรกับคนแบบนี้ดีเจ้าคะและควรสอนลูกอย่างไรเมื่อเขาไม่ได้รางวัลแต่ได้มาอย่างความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างที่จริงแล้วเราไม่ควรจะให้เด็กมีความเชื่อที่ผิดถ้าเด็กต้องการความภาคภูมิใจคุณแม่เชื่อว่าการสร้างความภาคภูมิใจในชีวิตของลูกเนี่ยก็แค่ให้ลูกเราเนี่ยยอมรับตัวเองและพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเขาเห็นว่าเขาไม่ต้องไปชนะและแข่งขันกับคนอื่นแต่เขาแข่งกับตัวเองทุกวันเขาดีขึ้นทุกวันถ้าเราฝึกให้ลูกของเราเนี่ยไม่มีใครเป็นคู่แข่งขันไอ้สิ่งที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีอิทธิพลต่อใจเราเลยเราอย่าเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทที่ผิดก่อนถ้าเราก้าวเดินในจุดสตาร์ทที่เราคิดผิดลูกถึงจะชนะคนอื่นลูกก็จะคิดผิดไปจากจุดสตาร์ทที่เราตั้งทิศทางไว้ผิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในลูกขอให้เราเลือกลูกที่จะทำให้ลูกเราพ้นทุกข์ไม่ใช่ลูกที่ลูกเราจะชนะคนอื่นและความรักของเราที่จะสนับสนุนให้ลูกของเราไปถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์รับรองได้เลยค่ะว่าลูกจะชนะใจตัวเองและพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมิตรภาพสำคัญไม่มีใครเป็นคู่แข่งขันทุกคนเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางนะคะจ้ะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะเมื่อเรารู้สึกผิดและกังวลเมื่อไม่ได้ทำงานเพราะต้องการความมีประสิทธิภาพทำให้ไม่สามารถจะผ่อนคลายได้แม้ในวันหยุดเราจะทำอย่างไรเจ้าคะยังไงนะไม่เข้าใจเดี๋ยวอีกสักทีนะคะคุณแม่เมื่อเรารู้สึกผิดและกังวลเราผิดใช่ไหมใช่ค่ะเราผิดใช่เมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะต้องการความมีประสิทธิภาพทำให้ไม่สามารถที่จะได้ผ่อนคลายได้แม้ในวันหยุดก็ตามเขาทุกคนจะทำตัวอย่างไรดีเจ้าคะเขาในที่นี้คือคนนี้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะงงๆกับตัวเองไหมคือถ้าเราไม่ทำงานแล้วเราไม่ศรัทธาในตัวเราแล้วเราก็คือวันพักเราก็ไม่พักเพราะเรารู้สึกเสียใจกับตัวเราที่เราไม่ทำเนี่ยคุณแม่ว่ามันก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วว่าหนึ่งคุณต้องหาวิธีการรีสตาร์ทโดยการกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นนักลงทุนให้โอกาสตัวเองได้ทำอะไรถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดแต่มันก็ได้ทำและการผิดพลาดนั้นมันก็จะทำให้เราเรียนรู้ว่าอย่าผิดอีกมันมีบุญคุณนะแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วเรารู้สึกผิดก็ลุกขึ้นมาทำแล้วก็หาโอกาสที่จะทำให้มันดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดโดยการมีสิ่งแวดล้อมที่จะเกื้อกูลเราคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยรับรองได้ค่ะเราจะไม่ซ้ำเติมพักก็ได้พักเหนื่อยก็ได้เหนื่อยคือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วมันพักแล้วมันมีความสุขที่จะพ้นจากไอ้การที่ต้องไปขอคนอื่นไปเสแสร้งไปบอกคนอื่นอย่างมันไม่จริงจังค่ะโอ้ตอนนี้ลงรอเงียบแล้วนะอาจจะเป็นคำถามสั้นๆถามว่าให้อโหสิกรรมกับสามีเก่าแล้วนะคะที่ทิ้งลูกไปแต่ใจยังไม่สงบนิ่งเท่าไหร่ค่ะจะทำยังไงดีคะคือเราต้องยกโทษให้ตัวเองด้วยนะไม่ใช่ยกโทษให้กับสามีคือไอ้ที่เราใจแค้นเนี่ยเราต้องยกความแค้นออกแล้วต้องให้อภัยตัวเองคุณแม่ไม่อยากให้เราเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเรากำลังฆ่าตัวตายอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตายเพราะสามีเดินจากเราไปหรอกค่ะแต่เราตายเพราะพยาบาทเพราะฉะนั้นต้องให้อภัยตัวเองนะคะค่ะขออยากคำถามจ้ะได้จ้ะถ้ามีคนถามมาเผื่อส้มนะคะเนี่ยหรอใช่ค่ะเรามีสุขภาพไม่แข็งแรงและยังไม่มีรายได้เราควรวางใจอยู่อย่างไรจึงไม่กังวลและเป็นทุกข์เจ้าคะส้มมีรายได้ไหมไม่แน่นอนเจ้าค่ะซึ่งมันฟรีแลนซ์โอเคเจ้าค่ะแล้วอยู่ไงอ่ะก็อยู่ให้ได้คือทำให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้มีเท่าไหร่ใช้เท่าที่เรามีเนี่ยค่ะเป็นวิถีที่เรามีคือสู้ให้มันได้มากที่สุดก่อนเราไม่ต้องรวยมากก็ได้ใช่เจ้าค่ะแต่เราก็ไม่ต้องขอคนอื่นมากด้วยถูกต้องเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องมองมาตรฐานของเราว่าถ้าเราพึ่งตัวเองได้มันอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เราพึ่งตัวเองได้คนอื่นพ่อแม่ไม่ต้องมาเสียเวลากับเราเยอะเล็กๆน้อยๆสร้างขวัญและกำลังใจเรารู้จักประมาณในการบริโภคคุณแม่ว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะก็เรียกว่าเราก็ไม่ได้ไปเป็นภาระให้ใครอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องรวยมากเหมือนคนอื่นแต่พอถึงวันหนึ่งถ้าเหตุปัจจัยของเราที่ลงทุนไปมันเริ่มดีเราก็จะรู้ละว่าเราจะมีคนที่มาจ้างงานเราบ่อยเนี่ยถ้าเราไม่วืดว่าไปตามอารมณ์เดี๋ยวเวียงไปเวียงมาคนก็จะมั่นคงกับเราส้มจะเป็นคนที่อยู่ในหนึ่งของคอนเสิร์ตใช่ไหมเจ้าค่ะเราจะอุบไว้ก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะก็จุ๊บตอนนี้ Dance for Peace ของเราเห็นเด็กๆเขาบอกว่าที่เขาไปเนปาลเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยคุณณัฐากมลวาทินจากไทย PBS จะมาเพื่อที่จะสัมภาษณ์เด็กๆว่าเด็กของเราเนี่ยมันก็เป็นเด็กที่เป็นทีนเอจแล้วก็เป็นเด็กเด็กคือของขวัญของแผ่นดินเนี่ยนะคะเราก็หวังว่าก่อนที่จะวันเด็กเนี่ยพวกเราทุกคนซึ่งเป็นครูของเด็กเป็นลูกของแม่เป็นคุณยายของหลานๆน่ะจะทำให้หลานๆรู้ว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นเป็นอย่างเย็นให้สัมผัสเย็นให้สัมผัสนะคะถ้าไม่เคยเย็นเลยส้มเวลาที่ส้มอยู่ใกล้คุณยายส้มจะรู้ว่าส้มต้องการสิ่งนี้คือความเข้าใจความเย็นมาจากความเข้าใจแต่ว่าคุณยายก็ดุนะเวลาที่ส้มไม่ขนขวายว่าอย่ารอให้คนอื่นให้เราแต่จงลุกขึ้นมาสร้างความชำนาญของเราสักเรื่องหนึ่งเช่นการเต้นการร้องการออกกำลังกายโยคะหรืออะไรก็ได้ค่ะอาหารคุกกิ้งจัดดอกไม้เขียนหนังสืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกบริหารจัดการเวลาตรงนั้นอย่างคนที่มีความสุขกับมันสุขกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เราไม่เหลวไหลไม่อ้อนวอนขอแต่เรามีความสุขที่เราเห็นตัวเองขนขวายลุกขึ้นมากระปี้กระเป๋าไปทีละเรื่องเหมือนไปฝึกรดน้ำรดแรกมันก็รดไม่เป็นหรอกดินเดินกระจายแต่รดต่อไปมันนุ่มนวลนุ่มนวลจนต้นไม้มันก็ผลิใบมันก็ให้รางวัลเงี้ยค่ะถ้าเรามองเห็นความสำเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆของเรารับรองได้เลยค่ะว่าเราจะกลายเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นขอบคุณเราสองคนที่มาอ่านนะคะเดี๋ยววันนี้คุณยายจะอัปเดตด้วยการพาเดินดูรอบองค์ท่านเลยมาทางด้านนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันลูกทางด้านนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วนะคะว่าพระองค์ท่านจะมีพระพักตร์นะคะกำลังขัดอยู่ในขณะที่สีของพระเกศาก็คือเส้นผมเนี่ยก็ทำเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคุณแม่มองว่าในสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยช่างก็กำลังทำให้เสร็จทันเร็วเราก็จะเหลือเวลาอีกประมาณสัก1เดือน1เดือนกับอีกประมาณ45วันนะคะที่องค์เนี้ยจะเสร็จไปที่เสถียรธรรมสถานวันนี้ก็เลยอยากเชิญทุกท่านเดินตามคุณแม่เข้าไปขอบคุณคนที่หล่อและคนที่ช่วยกันสร้างในความสามารถต้องเรียกว่าคุณแม่ว่าฝีมือของเราก็เป็นหนึ่งในโลกนี้เลยนะคะลองเดินตามคุณแม่มาก่อนเราจะยังไม่ยุติการทำรายการนะคะแต่จะพามาดูว่าวันนี้คนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการหล่อพระอริยธารามีใครบ้างไปค่ะเราไปที่ตรงนู้นกันเลยเพราะเขารวบรวมแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมา อธิษฐานจิตตรงนี้ในตอนที่เรามีช่วงเวลาของ Dance for Peace สำหรับการเก็บภาพนะใช่ไหมโอ้เดี๋ยวตรงนี้จะตัดไปให้สื่อมวลชนดูว่าวันที่8สิ่งนี้เห็นเป็นรูปร่างละก็เหลือแต่การทำผิวการทำสี
ดูความเรียบร้อยก็จะเคลื่อนวันที่20กุมภาพันธ์ก็คงขึ้นรถละ21เดินทางกลางคืนนะคะอาจจะ21เดินทางกลางคืนแล้วไปถึงเดี๋ยวเขาดูมาตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเอ้ยลองรอเงียบเลยมาแล้วป้าตุ๊กมาถึงหรือยังเนาะเดี๋ยวเราไปจบรายการตอนที่เราจะไปขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะวันนี้คุณถวันสั่งปิด1ชั่วโมงก่อนกินข้าวมาเลยพี่บาสทุกคนพร้อมหรือยังจ้ะมาคุณแม่ยังไม่ปิดรายการนะคุณแม่จะไปจบที่ตรงโน้นเลยเอ๊ะพี่บาสอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำงาน1ชั่วโมงเนี่ยมีเป็นผลอะไรกับเรามั้ยเป็นมั้ยไม่เป็นครับอ๋อ MK มาแล้วดูธรรมะสวัสดีจ้ะพี่แจ้วมาเลยมาๆๆๆเดี๋ยวคุณแม่รับอาหารก่อนมาใครอยากทาน MK บ้างตอนนี้ยังถ่ายทอดอยู่นะคะตอนนี้ยังถ่ายทอดอยู่เอามาคุณแม่รับแทนมารับแทนขอยังเป็นตัวแทนนะคะแล้วขอมอบให้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสาธุให้กับพี่แจ้วพี่สุดตาส่งมานะคะแล้วมีการบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องจ่ายสตางค์ขอบคุณพี่ลิตด้วยนะคะทุกคนทานให้อร่อยค่ะอามาคุณแม่มอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะอันนี้จะเป็นองค์ที่คุณแม่จะมอบให้กับท็อปแฟนด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ที่เอาออกนะอันนี้เป็นพลังงานนะคะต้องเก็บอันนี้เป็นพลังงานของหินภูเขาไฟค่ะขอบคุณสำหรับการให้อาหารมื้อนี้นะคะตอนนี้ยังถ่ายทอดอยู่นะถ่ายทอดอยู่ค่ะตอนนี้ถ่ายทอดอยู่เดี๋ยวนะคะคุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะไปเร็วนะคะค่ะเดี๋ยวให้ป้าตุ๋มมอบให้นะคะมาทางนี้ค่ะเรามาต่อเลยป้าตุ๋มโอ้โหทุกคนพร้อมมาเลยค่ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะคุณแม่ธรรมะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณแม่ต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้ทุกคนมารวมตัวกันหน้างานหล่อที่พวกเราเองก็เพิ่งไปเปิดรายการทุกกระจายใจกระจ่างต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขอบคุณคุณถวันมากเลยค่ะที่ทำให้วันนี้พวกเราได้อยู่กับพี่น้องของเราใครเป็นคนอยุธยาบ้างยกมือขึ้นโอ้ก็แสดงว่าก็ได้คนใกล้ตัวเนาะค่ะเราเป็นคนอยุธยาคุณแม่เกิดบางปะหันนะคะที่นี่ก็บางปะหันนั้นการที่เราหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในแผ่นดินเกิดด้วยแล้วก็เป็นตำบลที่คุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกแบบซาบซึ้งใจในระดับของคุณแม่อยู่แล้วแต่พอเห็นพวกเราทุกคนไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามมารวมตัวกันและได้หลอกองค์ท่านองค์นี้คงจะเป็นชิ้นต่อไปหลังจากที่พระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ยกเคลื่อนไปที่เสถียรธรรมสถานในเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที่21องค์ที่เมื่อกี้นี้คุณแม่ไปทำรายการเนี่ยคงไปถึงองค์นี้ก็คงจะเป็นชิ้นต่อไปที่จะทยอยนะคะก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็วันนี้อยากจะบอกว่าทานอาหารให้อร่อยเพราะอร่อยกินกันหลายคนนะคะพี่แจ้วMK นะคะพี่ลิศแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนของ MK ส่งความรักมาให้ทุกท่านเลยเพราะว่าพี่แจ้วและ MK เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการที่จะทำให้พวกเราเห็นงานที่ดีที่สุดในโลกชิ้นหนึ่งที่ออกจากโรงหล่อนี้คุณต้องรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ดีชิ้นหนึ่งในโลกใบนี้นะคะและการมีสิ่งที่ดีที่สุดในครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระองค์มีคุณธรรมก็คือหนึ่งมีปัญญาขจัดความกลัวนะคะขยันเข้าไว้อย่ากลัวเศรษฐกิจบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรขยันไว้เข้าใจไหมคุณถวันก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าที่เนี่ยถ้าใครไม่อยากทำงานก็ไม่ต้องทำงานแต่ไม่ถึงจะไม่มีงานทำเลยคุณแม่ถามว่าทำไมคุณแม่เดินมาที่นี่ทำไมคนขมักขม้นต่อชิ้นงานแล้วที่เนี่ยเป็นโรงหล่อมาตรฐานโลกด้วยนะแล้วคุณแม่ก็สังเกตเข้ามาในช่วง
2-3 เดือนเนี่ยมาเดินไปเดินมาทุกอาทิตย์ทุกคนก็เห็นคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ชื่นชมว่าทำไมพวกเราเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีใครคุมใครเราสามารถอะไรเราทำคุณแม่ก็แอบถามคุณถวันว่ามีวิธีการสร้างคนยังไงก็บอกว่าให้คนตรงกับงานเป็นงั้นหรือเปล่าใช่ป่ะขี้เกียจเปล่าเราพวกเราอ่ะขี้เกียจก็ตกงานแหละตอนนี้คนตกงานเยอะอ่ะนึกออกไหมฮะขี้เกียจไม่ได้เลยเพราะระยะทารานนะขยันสุดๆเรื่องขยันนะคะ2ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา3ให้อภัยปีใหม่นี้ถ้ายังไม่ได้เคยให้อภัยใครเลยนะให้อภัยตัวเองก่อนและให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วก็ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จจำไว้เลยว่าพระองค์มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของพระองค์เลยนั้นโรงหล่อเนี่ยกำลังสร้างสิ่งที่ยากนะแต่ที่นี่ทำให้สำเร็จได้การหล่อพระอริยะทาราองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของพวกคุณเลยนะใครที่เกี่ยวข้องกับท่านบ้างใครที่มีส่วนเททองท่านบ้างยกมือซิอ้าวอ๋อจริงเหรออ่ะตายแล้วแล้วทีมนี้จะทำอะไรฮะตกแต่งอะฮะอ่ะโอเคทีมทำทีมไม่ทำอยู่ตรงนี้ใช่คุณแม่จะมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้กับทุกท่านลองไปฝึกโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะโอมแปลว่าขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คำว่าโอมตาเลแปลว่าแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โอมตาเลตูตาเลแปลว่าขอนอบน้อมต่อมหากรุณาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งอะไรนะโอมตาเลตูตาเลตูเลก็คือขอนอบน้อมต่อกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์อ้าวเอ่ยพร้อมกันโอมตาเลตูตาเลตูเลสวาฮาอีกครั้งหนึ่งโอมตาเลตูตาเลตูเลสวาฮาคราวนี้พนมมือขึ้นให้เรามีเสียงที่เราเอ่ยพระนามของท่านสั่นทุกโมเลกุลในร่างกายของเราอีกทีนะคะโอมตาเลตูตาเลตูเลสวาฮาสาธุค่ะเดินผ่านท่านเนี่ยนะคะต้องนึกถึงว่าเนี่ยที่กำลังรอกันอยู่ทำกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะยกไปสิ่งที่เราจะมอบให้ท่านวันนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่เสถียรธรรมสถานและลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่นะคะป้าตุ๊กจะเอาเหรียญพระอริยธาราออกให้คุณแม่ทีป้าตุ๊กค่ะเขาไม่ได้เอาวางไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อให้เราได้มีโอกาสเดี๋ยวจะไปทานกลางวันและข้าวก็มาแล้วเนาะเพราะว่าก่อนทานกลางวันนะฮะเดี๋ยวจะเอาทุกคนเนี่ยออกไปอยู่ที่หน้าพระพักท่านนะแล้วเดี๋ยวไปโอมตาเลกันตรงนั้นโดยแบบมีจังหวะของการฝึกดานซ์ฟอร์พีซนะคะพรุ่งนี้คุณแม่จะแถลงข่าวการทำคอนเสิร์ตอยากดูคอนเสิร์ตไหม อยากดูคอนเสิร์ตเหรอทำให้เสร็จเร็วกว่านี้สิเดี๋ยวมาจัดให้ตรงนี้เลยหัวล้อเนี่ยนะคะนี่คือรูปพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งอันเนี้ยค่ะเป็นอันที่ทำขึ้นเฉพาะเลยอันนี้คือวัสดุก็คือหินภูเขาไฟที่มีพลังงานอันนี้ห้ามแกะออกนะนี่คือพลังงานไม่ใช่สติ๊กเกอร์ยี่ห้อนะเดี๋ยวเธอเห็นว่าน่าเอาออกแล้วเวลาที่ห้อยต้องเอาทางฝั่งเนี้ยติดตัวไว้กลางคืนใครหลับไม่ได้ใครนอนไม่หลับกระสับกระส่ายให้ห้อยให้นอนให้อยู่กับตัวแล้วลองนึกถึงพลังงานคือหายใจอย่างมีสติแล้วเราก็จะพบว่าเรากับท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกันลองดูนะคะให้ลองดูอันนี้คุณแม่ก็อยากจะปิดรายการก่อนนะคะเดี๋ยวฟังคุณแม่แป๊บหนึ่งตอนนี้คุณแม่อยู่ในสิ่งที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ออกนะคะก็จะเป็นโรงหล่อใหญ่ๆมีคนประมาณเกือบ300คนเนาะใช่ปะพี่ๆชุดนี้ทำอะไรคะพี่ๆชุดเนี้ยเสื้อผ้าเนี้ยอ๋อตกแต่งชิ้นงานหมายความว่าถ้าเราจะต้องแต่งองค์ท่านก็จะเอาชิ้นงานมาแต่งองค์ท่านอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็จะมี
หลายแผนกนะของเรานี่ดูแลภริยาทาราดูทั้งหมดเลยนะคะคุณแม่อยากจะให้พวกเรามีขวัญและกำลังใจในปีใหม่นี้ไว้อย่างหนึ่งว่าที่นี่เป็นที่ที่ทำสิ่งที่เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวในโลกที่สร้างภริยาทารามหาโพชฌงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้สาธุให้ตัวเองเลยลูกสาธุให้ตัวเองเลยนะคะเดินผ่านตรงนี้ก็จะได้เข้าใจนะคะก็ขอจบรายการนี้เพื่อเป็นการขอบคุณคุณถวันซึ่งตอนนี้คุณถวันก็อยู่ที่เชียงรายเดี๋ยวให้ใครไปดูย้อนหลังว่าขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราชาวเสถียรธรรมสถานมาขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกจริงๆว่าซาบซึ้งนะคะในการเร่งงานให้เราซาบซึ้งมากเลยที่หัวหน้าจัดการการทำงานที่คุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะแล้วก็เป็นเศรษฐีนะชีวิตที่ราบรื่นเนี่ยเอาแค่ร่ำรวยไม่ได้นะสตางค์มันก็แค่เศษสตางค์อะแต่ว่าเป็นเศรษฐีแปลว่าอะไรแปลว่ามีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ให้จงใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างคนที่มีปัญญาให้มากเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยหัวใจของเราที่ไม่ย่อท้อจำไว้คาถาของพระอริยะทาราคือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จพูดดังๆยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขออนุโมทนานะคะธรรมสวัสดีค่ะก็อ่ะคุณแม่ขออนุญาตเป็นตัวแทน